There's traffic in the sky and it doesn't seem to be getting much better. There's kids playing games on the pavement, drawing waves on the pavement. ดาราร้อยล้านสัปดาห์นี้กุ๊กกิ๊กพาคุณผู้ชมมาพบกับเจ้าของธุรกิจอารมณ์ดีจากซิทคอมเรื่องเป็นต่อธีรชาติธีรวิทยากุลหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่ออู๊ดเป็นต่อกับร้านบังเอิญร้านอาหารริมน้ำในบรรยากาศเป็นกันเองที่คุณผู้ชมสามารถให้อาหารปลานั่งฟังเพลงชิลๆรับประทานอาหารอร่อยๆพร้อมกับการเทคแคร์อย่างดีจาก PR หน้าตาน่ารักค่ะ so hard to tell, nah, nah.You keep adding stones, sown the water will be lost in the well.ร้านบังเอิญเกิดมาจากการรวมตัวกันของอู๊ดและเพื่อนๆที่ต้องการให้มีสถานที่เอาไว้สำหรับมานั่งพบปะสังสรรค์ตอนนี้ก็เปิดมาได้กว่า2ปีแล้วกลับกลายเป็นว่าร้านนี้นอกจากจะเป็นที่แฮงเอาท์ของอู๊ดและเพื่อนๆลูกค้าที่ร้านนี้ก็กลายเป็นเหมือนเพื่อนพี่น้องของอู๊ดและหุ้นส่วนไปแล้วค่ะThat don't seem like it will make you feel better. The answers could be found. We could learn from digging down.คุณผู้ชมคะดาราร้อยล้านสัปดาห์นี้นะคะกุ๊กกิ๊กพามาที่ร้านบังเอิญค่ะแต่ไม่ได้บังเอิญมานะคะตั้งใจมาจริงๆเลยเพราะว่าเป็นร้านของพี่อู๊ดเป็นต่อนั่นเองสวัสดีค่ะพี่อู๊ดสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะโอ้โหไม่ทิ้งคอนเซปต์เลยได้ค่ะร้านพี่อู๊ดขายก๋วยเตี๋ยวเรือปะคะขายบ้างนิดหน่อยไม่ใช่ขายอาหารเฉยร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะพี่อู๊ดถ้ารวมๆแล้วถ้าเปิดจริงๆแล้วมาทำกันเลยน่าจะสักปีนึงมั้งก็เปิดปิดๆเปิดปิดซึ่งเราหาจุดไม่เจอว่าเราควรจะทำอะไรเราจะเน้นอาหารหรือว่าบรรยากาศหรือว่าเป็นพนักงานอะไรอย่างนี้สุดท้ายๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรวมๆกันมันต้องมีจุดที่แบบว่าดึงจุดนี้เข้ามาจุดนี้เข้ามาอะไรที่เด่นๆเราดึงเข้ามาแล้วมันจะบาลานซ์ออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับพร้อมเดี๋ยวให้คุณดีฮะคุณดีมาแนะนำอาหารซึ่งคุณดีเนี่ยเป็นคนแบบว่าไปซื้ออาหารซื้ออะไรมาทั้งหมดอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะคุณดีนะครับสวยไหมครับเธอไม่ใกล้ผมสิครับคุณดีครับคุณนี่ห่างผมไม่เกินนั้นหลังๆแนะนำอะไรก่อนดีน่ะมาอํากันแล้วก็มาขวดหน้าเลยค่ะแนะนำนิดนึงค่ะพี่ดีว่าเมนูของเราเริ่มบนไปนี่ก็ได้ค่ะเป็นกุ้งกะหรี่ผัดกับหมี่กระเทียมนะคะค่ะชื่อเต็มๆว่ากุ้งกะหรี่หมี่กระเทียมค่ะกุ้งกะหรี่นี่คือผัดผงกะหรี่คือตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะเข้ากันแต่พอได้ลองทานด้วยกันแล้วเนี่ยมันแมทกันมากแมทคืออะไรครับมันเข้ากันไหมครับมันเข้ากันภาษาอังกฤษผมไม่รู้ I don't know this my first time ร้านนี้เขาก็อํากันเองเงี้ยฮะ2คนก็ขำๆกันไปไม่ซีเรียสไม่จะต้องฟิกก็อะไรต่อดีอ่ะต่อด้วยมีกระเทียมแล้วก็ปลาปลากระพงนึ่งจิ้มแจ่วจริงๆแล้วคือน้ำจิ้มซีฟู้ดอันเนี้ยรสชาติของที่ร้านเวิร์คมากค่ะอันนี้เป็นซี่โครงออสเตรเลียซี่โครงส่วนซี่โครงสันคอต่อซี่โครงใช่คือต้องเลือกเฉพาะตรงนั้นเท่านั้นใช่ใช่ค่ะมันพิเศษยังไงอะคะพี่ก็ต้องลองชิมต้องลองชิมจะชิมก่อนไหมเดี๋ยวรอชิมพร้อมกันรอชิมพร้อมกันทำไมคุณจะต้องกลืนน้ำลายด้วยล่ะครับแม่พี่คะอย่ารู้ทันกันอย่างนี้สิคะถ่ายรายการอาหารนะครับทานข้าวมาจากบ้านค่ะแล้วต่อด้วยอันนี้คือปลาดิบเนี่ยค่ะค่ะที่ร้านนี้มีปลาดิบขายปลาดิบส่วนมากเขาจะบางร้านสดบางร้านมันจะฟรีซปลามาแต่ของเราเนี่ยเป็นปลาแช่เขาจะชิลค่ะปลาแช่เย็นถ้าเป็นปลาฟรีซเนี่ยเนื้อมันจะโดนทำตัวมันแข็งด้วยน้ำแข็งถูกไหมคะแล้วเวลาเคี้ยวมันจะยุ่ยๆมันจะเนื้อมันจะแตกไม่เหมือนกันนะคะค่ะแล้วต่อด้วยสุดท้ายคือกุ้งวาซาบิค่ะค่ะก็คือทานกับน้ำจิ้มวาซาบิซีฟู้ดจิ้มได้หมดทุกอย่างนะฮะจริงๆมีน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ยังไม่ออกมาสิท่านมาแล้วอยู่ตรงนู้นแล้วฮะไม่พอวางว่างไหมใช่เมนูก็คือแบบว่าถ้าใครอยากจะเห็นหน้าตาน้ำจิ้มไอ้เจ้าเนี่ยเดินไปดูฝั่งนะคะก็อันนี้คือเมนูที่อยากจะแนะนำเป็นจุดเด่นของร้านเราอยากให้พี่อู๊ดช่วยฝากร้านนิดนึงค่ะว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนจะมาได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเจอพี่อู๊ดได้กี่โมงอะไรเงี้ยจะเจอได้ไหมครับร้านบังเอิญตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินถ้าเกิดมาไม่ถูกเริ่มต้นจากมอเกษตรถ้ามาจากทางโน้น
ขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆจะอยู่ซ้ายมือมันจะอยู่ตอหม้อที่185หรือว่าอยู่ใต้ป้ายทางหลวงที่ชี้ถนนต่างๆเนี่ยเขียวๆจะอยู่ใต้พอดีทางเข้าถ้าเกิดมาจากต้นนวมินทร์หรือว่าสุขา1ก็มาเรื่อยๆแล้วก็ลอดสะพานข้ามถนนนวมินทรามินทาเป็นเลียบทางด่วนมาปุ๊บมาเรื่อยๆก็มากลับรถแรกเลยหลังจากลอดสะพานก็จะถึงแล้วครับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ดูรายการดาราไร้ร้านนะคะทั้งทาง Mango TV แล้วก็ Nation Channel อย่าลืมค่ะลดเท่าไหร่นะคะพี่บอกไปเลยค่ะจากปาก 20% ครับพี่น้องครับค่ะมาได้นะคะที่เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะคะกับร้านบังเอิญของพี่โอเป็นต่อวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับผมจะเริ่มทานแล้วนะครับหลังจากที่ทานอาหารกันเสร็จอู๊ดก็ขอโชว์ฝีมือให้สมกับที่เคยเป็นนักดนตรีเก่าเล่นเพลงเพื่อชีวิตให้ลูกค้าและกุ๊กกิ๊กฟังสักหน่อยงั้นเราไปฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่าค่ะเคยชมก็มีมากแม้ขอเป็นแฟนไว้ขวบเคียงคู่ใจบัดนี้กลับมองว่าพี่ไม่เอาไหนมองรับพี่ไม่เอาไหนชื่นใจพยายามได้เชิญครั้งยังเคยลอกเองให้น้องฟังบัดนี้กลับมองว่าพี่ไม่ดังสัปดาห์หน้าดาราร้อยล้านจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจของดาราคนไหนติดตามได้ที่ Twitter @gookgeekchicmango และ Facebook gookgeekmango คุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.mangotv.tv ค่ะณัฐภูมิแก้วหมายถ่ายภาพสินธนาคงเพียรธรรม Mango TV รายงานที่เราใช้ของสดเพราะว่าเราต้องการเงินสดครับ ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าอ๋ออันนี้คือได้มาจากพี่เทียรี่กัดมันต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสิไม่ใช่เหรอครับพี่ว่าจะหนีหนูกินทำไมมันได้ก็สมมติเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดยังไม่มาสงสัยว่าเรา2คนนะคะจะต้องบังเอิญไปซะแล้วค่ะพิงๆจะได้บังเอิญเจอพี่ตูดพี่อู๊ดเป็นต่อเนาะ ไม่จะได้สมกับสโลแกนของร้านเขาไงคะพิงๆค่ะร้านบังเอิญค่ะจริงๆไม่เกี่ยวค่ะพี่พรนี่ค่ะเพราะคุณผู้ชมที่ชม Mango Garden ก็คงจะตั้งใจไปร้านเขาไม่ใช่บังเอิญไปหรอกค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าที่เขาบอกมานะว่า Mango TV แล้วก็รวมถึง Nation Channel เนี่ยลด 20% เพราะฉะนั้นนะคะพี่อู๊ดเป็นต่อดูอยู่ตอนนี้นะคะเรา2คนเนี่ยไปเป็นลูกค้าด้วยแล้วกันนะแน่นอนไว้เราจะแวะไปเยี่ยมนะคะพี่อู๊ดค่ะค่ะตอนนี้เรามาต่อกันที่ข่าวถัดไปและการตอนนี้ค่ะก็มีเรื่องราวของพิงกี้ออกมาที่ตอนนี้ค่ะพอดีว่าผู้สื่อข่าวของเราได้บังเอิญว่าไปเจอบังเอิญนะบังเอิญไปเจอพิงกี้ค่ะแล้วก็ไปเจอพิงกี้ก็เลยได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพิงกี้กับเป๊กคราวนี้ค่ะพอถามไปพิงกี้ปล่อยโฮกมาเลยค่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วจะมีใครออกมาเคลียร์ข่าวนี้ให้จบลงได้ด้วยดีนะคะไปชมกันเลยค่ะเช้าวันนี้มีการแถลงข่าวความพร้อมรุกธุรกิจแฟรนไชส์ Noel by Pinky โดยได้ดาราสาวตาคม Pinky สาวิกาชัยเดชมาเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับศูนย์ดูแลผิวพรรณและความงามแห่งนี้ค่ะสำหรับการปรากฏตัวเป็นตัวแทนของสินค้าครั้งนี้พิงกี้บอกว่าเป็นเหมือนการปูทางในอนาคตเมื่องานในวงการบันเทิงน้อยลงเธออาจผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้กี้อะคะกี้ไม่ได้ลงทุนค่ะแต่ว่ากี้เป็นส่วนหนึ่งของพี่หนึ่งเขาแล้วก็หลายๆอย่างกี้ก็อาจจะต้องในอนาคตต้องไปดูงานที่เมืองนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นธุรกิจอย่างนึงที่กี้ทำตอนนี้แล้วค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์แต่คงเลี่ยงไม่ได้ที่นักข่าวจะไม่ซักถามถึงประเด็นรักสามเศร้าที่เป็น Talk of the Town มาระยะหนึ่งแล้วล่าสุดก็มีข่าวออกมาอีกว่ามีคนโพสต์ข้อความบนอินเทอร์เน็ตเห็นพิงกี้ควงเป๊กสัญชัยเองตระกูลไปต่างจังหวัดด้วยกันซึ่งพิงกี้ก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไปกับครอบครัวจริงๆอีกทั้งยังวิงวอนขอความเห็นใจจากสื่อมวลชนให้หยุดเขียนเรื่องนี้ได้แล้วเธอได้ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาด้วยความเหนื่อยใจกับมรสุมข่าวที่โหมใส่เธอไม่จบสิ้นคือทุกอย่างตอนนี้จะให้พูดว่ากี้ก็ไม่ได้ติดต่อกับใครแล้วแล้วก็ทุกอย่างกี้ไปทุกวันนี้กี้ก็ไปกับครอบครัวของกี้แล้วก็มีพี่น้องไปแทบจะเรียกว่าคุณแม่กี้นี่คือเหมือนกับว่าคุณแม่กี้ก็ตัวอ้วนนะคะถ้าเกิดว่า
บังกี้ได้อะถ้าเกิดจะไปไหนถ้าไม่เห็นแม่ก็คงแปลกแต่ว่าทุกครั้งก็ไปก็ไม่เคยเห็นมีใครบอกว่าไปกับครอบครัวเลยก็บอกว่ากี้ไปโผล่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไป4ภาคเลยหรือเปล่าไปทั้งเหนือใต้ออกตกก็ไม่รู้พูดยังไงคืออยากให้พี่ๆที่เขียนก็อยากจะให้แบบคิดถึงผลกระทบว่าแบบกี้มีครอบครัวมีพี่น้องอะพิงกี้พูดเสร็จก็ปล่อยโฮออกมาพร้อมกับหันหลังให้กับทัพนักข่าวทันทีแต่เธอก็กลับมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งนะคะหลังจากที่สงบสติอารมณ์ได้แล้วโดยครั้งนี้เธอควงคุณแม่ศิริยาชัยเดชออกมาด้วยซึ่งคุณแม่ก็ออกมาชี้แจงชัดเจนนะคะว่าทุกครั้งที่พิงกี้จะไปไหนก็จะมีคุณแม่ไปด้วยพร้อมทั้งออกมารับข้อกล่าวหาทุกอย่างที่ลูกสาวของเธอได้ถูกกล่าวหาไว้และวอนขอให้ทุกคนให้ความยุติธรรมกับทั้งครอบครัวของธัญญาและครอบครัวของพิงกี้ด้วยค่ะคือบางคนก็บอกว่าทำไมแม่ไม่ออกมาแถลงข่าวว่ามันเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้แม่ถามว่าจริงๆเนี่ยตอบไปเยอะแล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรกันเขาเป็นครอบครัวของเขาแม่อยากให้ทุกคนน่ะช่วยกันมาทำยังไงให้ครอบครัวนี้เขากลับมาคืนดีกันกับเป๊กนี่ก็พูดตรงๆเป๊กก็รู้ว่าแม่เป็นคนยังไงแม่บอกเป๊กตลอดเวลาว่ากี้น่ะให้คิดว่าเหมือนน้องแล้วเขาก็คิดตรงนั้นแล้วว่านี่คือน้องเขาใช่ไหมคะใครจะไปให้ลูกไปแย่งผัวชาวบ้านเขาพูดกันตามภาษาชาวบ้านเราคิดเรามีลูกอนาคตน้องยังไปได้อีกไกลยังมีความสามารถแต่การพูดคุยกันเนี่ยมันมีหลายลักษณะเหมือนแม่รู้จักใครสักคนน้องรู้จักใครสักคนทุกแม่ไม่อยากจะไปแก้ตัวว่านู้นเพราะไม่อยากพูดมากเอาไปเขียนกันนู้นอันนี้บางคนก็ด่าเราว่าอะไรแม่บอกพูดไปเถอะด่าไปเถอะเล่นเน็ตด่าเราสารพัดจะแบนเรามั่งอะไรมั่งแม่ถามว่าทำเพื่ออะไรเพื่อให้แม่ไม่มีอาชีพให้ลูกไม่มีอาชีพถ้าทําอย่างนั้นแม่ก็ต้องหาคนมาเลี้ยงถูกต้องไหมครอบครัวเขาเป็นไงเขาก็ต้องแปลกแม่ก็อดทนมาเยอะบางคนบอกให้แม่มาแถลงข่าวนักข่าวทุกคนน่ะแม่ก็เห็นเหมือนลูกเหมือนหลานพิงกี้ก็เห็นเหมือนพี่เหมือนน้องใครต้องการจะมาฆ่าเราตายมันไม่ได้อะไรกับสังคมขึ้นมาหรอกอะไรมันไม่ได้ทําง่ายๆไม่ใช่ว่าเราจะไปแย่งสามีเข้ามาเพื่อมาแต่งงานกับลูกเรามือตีเรายังมีค่ะยังทำมาหากินได้มีแต่ทำยังไงให้ครอบครัวเขากลับมาคืนดีทำยังไงให้ธัญญากลับมาดีพี่เป๊กให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรทำตลอดเวลาถึงใครไม่รู้ก็ช่างแต่อย่างน้อยคุณเป๊กเขาก็รู้ว่าแม่เป็นคนยังไงถามเขาสักคำสิว่าแม่พิงกี้เคยไหมคุณไปหย่าแล้วคุณมาแต่งกับลูกเราไม่เคยมีตรงนั้นเลยคำพูดสักคำนั้นก็ไม่เคยมีเขารู้ดีที่สุดว่าแม่เป็นคนยังไงและแม่ขอบอกว่าเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวด่าแม่เถอะอย่าด่าเขาด่าแม่เพราะแม่อยู่กับเขาทุกคนจะแบนอะไรแบนแม่เพราะแม่เป็นคนเลี้ยงดูเขาอย่าไปแบนบางคนไปบอกช่อง3ว่าให้ปัดเราออกคุณจะทำอย่างนี้เพื่ออะไรทำไมคุณไม่เขียนหรือคุณไม่บอกเน็ตว่าธัญญาใจเย็นนะคือดีกับพี่เป๊กเถอะทุกคนบอกด่าพิงกี้ด่าพิงกี้พิงกี้ไปนู่นพิงกี้ไปนี่เพื่อทำให้เขาแตกกันมันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกทำไมไม่เขียนว่าค่อยหันกลับมานะครอบครัวต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้เป็นกำลังใจให้เขาสิแล้วเขาจะได้เข้าใจกันว่าสามีภรรยามันต้องมีเรื่องแบบนี้อาจจะวันหนึ่งข่าวพิงกี้หมดไปพี่เป๊กอาจจะมีข่าวกับสาวอื่นธัญญาก็ต้องอดทนธัญญาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นเมียเจ้าพ่อเมียเจ้าพ่อต้องมีลักษณะแบบไหนต้องอดทนข่าวมันจะต้องมาอีกเยอะมันไม่ได้อยู่แค่ลูกเราแค่นี้หรอกได้ยินทางพิงกี้และคุณแม่พูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินข่าวกันเองแล้วล่ะค่ะอภินันท์แก้วกนกถ่ายภาพวิจิตราดวงดีแมงโก้ทีวีรายงาน